สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะได้มาทำเป็นซีรีส์นะครับสำหรับท่าที่คนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็กนะครับเนื่องจากทางบ้านแล้วครับแล้วก็น้องๆที่รับชมทุกคนนะครับมีคำถามว่าทำไมชาแนลนี้มีแต่คลิปคนตัวเล็กทุ่มคนตัวสูงไม่มีท่าสำหรับคนตัวสูงบ้างเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะตั้งใจนะครับทำเป็นเอพิโซดต่อจากนี้ไปนะครับเรื่อยๆนะครับเป็นท่าสำหรับคนตัวสูงที่ใช้ทุ่มคนตัวเล็กนะครับถ้าเกิดซีรีส์นี้จะเป็นยังไงครับก็ต้องฝากน้องๆทุกคนติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นท่าแรกนะครับก็คือท่าอีป้องนะครับถึงแม้ว่าอีป้องจะเหมือนกับท่าที่คนตัวเล็กใช้ทุ่มคนตัวสูงซะมากกว่านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับเหตุผลว่าทำไมนะครับผมถึงเลือกใช้อีป้องเป็นท่าสำหรับคนตัวใหญ่ที่ทุ่มคนตัวเล็กได้เช่นกันนะครับและเทคนิคจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับวันนี้ก็จะเริ่มกันกับด้วย EP ที่1นะครับจะเป็นท่าอีป้องเซลอีนางเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่อีป้องเซลอีนางเงี้ยเนี่ยเป็นท่าสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าทุ่มคนตัวสูงไม่ใช่หรอนี่นะครับมันจะขึ้นอยู่นะครับกับเทคนิคของแต่ละคนที่ใช้เล่นกันนะครับส่วนตัวผมนะครับที่ผมเลือกท่าอีโป้งมาเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับมันเป็นท่าที่ผมถนัดนะครับคือมันเป็นความถนัดส่วนตัวด้วยที่ผมรู้สึกเข้าแล้วมันแน่นนะครับและอีโป้งนะครับมันไม่ได้แปลว่าคนตัวสูงจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีการฝึกที่แตกต่างกับคนตัวเล็กนะครับก็คือด้วยสรีระแล้วคนที่ตัวสูงกว่านะครับจะมีสะโพกระดับสะโพกนะครับที่สูงกว่าคู่ต่อสู้เราเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เราสะโพกเราสูงกว่าเขาอะทำให้เวลาเราทุ่มมันจะมีความลำบากนะครับถ้าเราย่อไม่เยอะนะครับแต่ถ้าในการซ้อมปุ๊บเราฝึกเราย่อมาต่ำๆปุ๊บให้สะโพกเรานะครับต่ำกว่าช่วงสะโพกเขานะครับอีป้องนะครับก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งเลยที่คนตัวสูงก็สามารถใช้ทุ่มคนตัวเล็กได้เหมือนกันโดยเบสิกแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีโป้งนะครับจะเป็นการจับแบบ2มือทุ่มอยู่แล้วนะครับโดยที่เราจะเปิดปุ๊บเหมือนปกติเลยเปิดให้หุ่นเสียน้ำหนักการทรงตัวมาด้านหน้านะครับสังเกตได้นะครับเขาจะเสียการทรงตัวมาด้านหน้าจากนั้นนะครับให้เราย่อลงไปให้ต่ำนะครับสมมุติเราเปิดเสร็จปุ๊บปกติถ้าเกิดเราเข้าหุ่นพอๆกันนะครับแล้วก็จะเข้าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอคนตัวเล็กกว่าเวลาเราฝึกนะครับปุ๊บเราเปิดเราจะต้องย่อให้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกนะครับที่จะต่างกันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตทุ่มให้ดูนะครับจากมุมนี้แล้วก็มุมหน้านะครับแบบอีโป้งแบบปกติว่าเออมันทุ่มยังไงนะครับแล้วคนตัวสูงทำไมถึงทุ่มได้นะครับด้วยการที่เราตัวสูงกว่านั้นนะครับพอเราย่อเข้าไปถึงสเตจที่3นะครับของท่าอีโป้งนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดเรายกปุ๊บหุ่นมันจะลอยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนผมทุ่มให้ดูผมมันจะเห็นเลยนะครับว่าหุ่นจะลอยสูงกว่าคนตัวเล็กทุ่มคนตัวใหญ่ซะด้วยซ้ำนะครับแต่เราจะต้องแต่คนที่ทุ่มเองอาจจะต้องใช้แรงแล้วก็เหนื่อยมากกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราต้องย่อต่ำนะครับเดี๋ยวจะทุ่มอีโป้งให้ดูนะครับแบบเบสิกเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถทุ่มได้เหมือนกันนะครับหุ่นก็จะลอยแล้วก็การที่เราจะทุ่มไปหรือไม่ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญล้อมมาจากสะโพกนะครับก็คือแขนแล้วนะครับที่ต้องลูดนะครับต้องในช่วงสีข้างนี้ขึ้นมานะครับพอเราเข้าแล้วเราลูดปุ๊บมันจะทำให้เราทุ่มติดขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทุ่มจากมุมด้านหน้าให้ดูนะครับว่าเราย่อประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถทุ่มได้ในกรณีนี้ก็คือแบบเบสิกนะครับแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ส่วนตัวผมใช้เล่นนะครับก็คือปกติแล้วยูโดนะครับจะมีการจับเป็นทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยทั่วไปนะครับในประเทศไทยนะครับคนเราจะเล่นยืนขาขวานำนะครับก็คือการขวาของยูโดเขาจะยืนขาขวานำกันมือขวานำกันนะครับแล้วส่วนตัวผมฝึกมาจะเป็นการซ้ายนะครับทำให้นะครับเมื่อเกิดการจับชนกันแบบนี้แล้วนะครับปุ๊บอีโป้งนะครับที่เราจะไปจับแบบที่เราฝึกแบบ traditional นะครับก็จะเข้าได้ยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ผมได้อะแดปต์มานะครับก็คือแทนที่เราจับอีโป้ง2มือใช่ไหมครับ
เราสามารถจับชนปกอย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถก้าวยัดอีโป้งได้เลยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับก็คือตอนแรกจับชุดยูโดปุ๊บกาดชนกันอย่างนี้ครับสมมติว่าเป็นตอนลันโดลี่นะครับหรือว่าการฝึกซ้อมที่การเข้าคู่สู้กันนะครับสมมติกาดเราชนอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปจับอีกมือนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างอยากจับเพื่อที่จะได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับอย่างนี้สมมติจับยังไงเอ้ยคนนี้เขาหลบมือจับกันยากอะไรนี้นะครับให้เรานะครับก้าวเปิดมาอย่างนี้ครับสังเกตดีๆนะครับก้าวเราเปิดมานะครับโดยที่ทางที่ดีนะครับเราจับข้างในครับมันจะแน่นกว่านะครับพยายามจับให้ได้ข้างในเราคอนโทรลเอาไว้ก่อนนะครับวิธีคอนโทรลก็คือเราจับปุ๊บเรากดข้อศอกเราลงมานะครับเห็นไหมครับว่าทีเนี้ยพอเขาจะเปลี่ยนมือมาจับข้างล่างปุ๊บสเปซมันจะแคบลงนะครับทำให้เขาเข้ามาจับข้างในได้ลำบากขึ้นพอเราคอนโทรลตรงส่วนของซี่หัวไหล่ได้แล้วนะครับให้เราเปิดขาปุ๊บผมลองทำเป็นลมให้ดูนะครับสมมติว่าอันนี้คือบริเวณเสื้อที่เป็นหัวไหล่เขานะครับเราเปิดปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเปิดออกข้างๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรายืนชนกับเขาใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปบริเวณตรงๆอย่างเงี้ยครับเราอาจจะโดนซ้อนหรือโดนอะไรได้ง่ายนะครับการที่เราเปิดข้างๆก็คือทำให้หุ่นนะครับเสียการทรงตัวน้ำหนักจะมาอยู่ที่ขาเดียวนะครับเขาจะซ้อนเรายากขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ต้องก้าวเฉียงๆเปิดเฉียงๆนะครับสเต็ปต่อไปนะครับพอเราก้าวเปิดมาอย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวจับข้อมือครับสมมติเปิดมาได้รูอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นช่องว่างนะครับเพื่อที่ให้เอาแขนเรานะครับสอดเข้าไปอย่างนี้การสอดเข้าไปนะครับพยายามเอาให้มือเนี่ยเข้าไปเลื่อยตรงไหนตรงซี่โครงที่ผมได้กล่าวถึงในตอนต้นนะครับฟึบพร้อมกับเอาขานี้ครับก้าวเข้ามาฟึบสังเกตได้เลยครับว่ามันจะแน่นนะครับเพราะว่าเขาโดนเปิดไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราสอดเขาข้างๆนะครับข้างๆตัวเขาจะติดอยู่กับตัวเราหมดเลยนะครับพอเขาโดนคอนโทรลไปซีกหนึ่งเนี่ยครับทำให้เขาดิ้นหลุดยากและสอนได้ยากมากขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตท่าอีโป้งที่ให้ดูนะครับสำหรับอีโป้งในการจับปกที่ผมใช้ในทั่วๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูสัก2ครั้งนะครับ2มุมนี่นะครับจับอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเปิดฟึบเดี๋ยวขยับมาด้านหน้านิดนึงครับเพราะเดี๋ยวมันจะล้มไปโซนข้างหลังนิดนึงนะครับเราเปิดปุ๊บเข้าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเข้าแบบข้างๆนะครับเป็นการอะแดปต์อีโป้งนะครับที่มันจะสะดวกกว่าเวลาเจอจับชนซ้ายขวาด้วยนะครับคนตัวสูงเข้าก็สบายนะครับคนตัวเล็กก็จะลอยสูงด้วยนะครับเดี๋ยวลองทุ่มจากด้านนี้ให้ดูนะครับว่าเวลาผมเปิดแล้วขาอะไรมันยังไงนะครับปุ๊บจับได้ข้างเดียวเราสะบัดเปิดมาก่อนปุ๊บทุ่มเนี่ยครับมันก็จะเป็นมุมเฉียงซะมากกว่านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คือคลิปคนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็ก EP แรกนะครับก็จะเป็นท่าเสี้ยวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนครับมีข้อสงสัยอะไรว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มันต้องก้าวยังไงอะไรมีคำถามไหมสามารถพิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะรีบเข้าไปดูแล้วพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ You break down.